เอาล่ะสวัสดีเรามนุษย์ทั้งหลายข้ารู้ว่าพวกเจ้าตอนนี้กำลังติดใจกับ Ark The Center แต่เจ้ารู้หรือเปล่าหากเจ้าดูแต่ Ark The Center ข้าบาด็อกคนนี้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนข้าเคยมอบความสุขและความสนุกให้กับพวกเจ้าเพราะฉะนั้นพวกเจ้าจะลืมข้าไม่ได้เด็ดขาดเอาละครับผมสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Ark Survival Evolve นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับคงจะคิดถึงหน้าตาน่ารักของมิยาบินะครับผมโอเควันนี้เราก็กลับมาเจอกันในตอนหลังนะครับ EP ที่116แล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ชอบ The Center นะครับไม่ต้องห่วงลงทุกวันแน่นอนสลับหมุนเวียนกันไปนะครับผมโอเคครับสำหรับในวันนี้นะครับเราจะไปจับลิงยักษ์นะครับไม่ใช่ลิงธรรมดาด้วยเป็นลิงดำนะครับผมก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปนะครับผมจะพาเข้าไปเล่นกับเอลีน่าก่อนนะครับผมก็มีน้องๆ นะครับถามว่าทำไมผมต้องมาเล่นกับเอลีน่าก็เพราะว่าตัวอื่นมันเล่นด้วยไม่ได้นะครับก็เลยต้องเล่นกับเอลีน่านี่ไงเห็นไหมมันตีลังกาได้ครับโอ้โหแล้วก็เวลาเราเล่นกับมันนะครับมันจะทำให้ไดโนเสาร์นะครับรอบๆข้างเนี่ยเลเวลอัพไปด้วยไงนี่คือข้อดีครับผมก็เลยต้องมาเล่นกับมันทุกๆวันไงทุกๆครั้งที่ผมเข้ามาล็อกออนเข้ามาเนี่ยผมก็จะต้องมากดเล่นกับมัน1ครั้งนะครับเพื่อให้ไดโนเสาร์รอบๆบ้านเลเวลอัพโอเคเดี๋ยวเราลงไปดูด้านล่างกันต่อเลยดีกว่าครับอันนี้ก็จะเป็นไอ้ก๊อตนะครับก๊อตยังคงอยู่เดี๋ยววันนี้ใครอยากให้ก๊อตออกไปอารวาสได้เห็นกันแน่นอนครับไอ้ก๊อตมันก็คันไม้คันมือมานานแล้วแหละอยากจะไปลุยแต่ผมไม่ได้พาไปไงด้านในนี้ก็ยังไม่ได้ติดไฟครับพอดีผมก็ไปติดใจเดอะเซ็นเตอร์เหมือนกันก็ไปเล่นหลายวันไม่ได้มาแวะเวียนมาเยี่ยมวิยาบีเลยครับบ้านมืดน่าสงสารมากเหมือนบ้านล้างไม่ได้จ่ายค่าไฟโอเคก็ไดโนเสาร์ตัวล่าสุดที่เราจับก็ได้นะครับก็จะเป็นเสือหิมะตัวนี้นะครับผมชื่อว่าหิมะเลยจริงๆมันก็คือเสือน้ำแข็งนะครับแต่ผมจะเรียกมันว่าเสือหิมะเพราะกว่าโอเคไอ้ก๊อตพร้อมหรือเปล่าวันนี้เราจะไปล่าลูน่าแฟงด้วยครับลูน่าแฟงกับลีดเดอะวันนะครับผมโดนเราแน่นอนขึ้นขี่ไอ้ก๊อตก่อนเลยก๊อตมาก๊อตตามพี่มาน้องเดินออกมาตามมาไอ้ก๊อตทำไมไม่เดินออกมาเออนั่นแหละดีมากก๊อตเราจะมุ่งหน้าสู่เมืองหิมะเลยครับตอนนี้ก็ยังไม่เช้าดีแต่ถึงไม่เช้าก็ไม่ใช่ปัญหาของก๊อตนะครับก๊อตมีลำแสงเลเซอร์ครับส่งประกายจากหลังทำให้มองเห็นได้เฮ้ยติดอะไรวะติดต้นไม้หรืออะไรต้นไม้ก็เอาก๊อตไปอยู่เพราะก๊อตโหดเฮ้ยเจอแบดแอดตัวนิ่มเหรอตัวนิ่มหรือแองเคโลได้เป็นแองเคโลบ้างเมื่อกี้ก็อ่านไม่ทันครับตายหมดพวกเองตายหมดเลยข้าชื่อก๊อตเตรียมตัวตายกันได้เลยแล้วก็มีบีเวอร์บีเวอร์อะไรตายบอกแล้วอย่าให้ก๊อตออกลงก๊อตนี่โคตรโหดตายหมดความรู้สึกว่าตั้งแต่อัปเดตมานี่เครื่องผมโคตรลื่นเลยครับเปิดแบบว่าสบายสบายชิวๆขนาดนี้ผมก็เล่นแบบ FPS ลื่นไหลเลยนะครับถ้าไม่โหลดแมปผมก็ไม่กระตุกแต่อย่างใดนะครับมันจะกระตุกแค่ตอนโหลดแมปอย่างเดียวสบายมากๆแล้วว่าเลยก็ลุยเลยลุยแรงฆ่ามันให้หมดเดี๋ยวเก็บแอร์ดรอปก่อนลงมายังอีกยาวนานเลยมั้งเนี่ยหรือว่ามันลงไปอยู่ใต้น้ำแล้วน่าจะลงมาไม่ถึงทีครับด้านบนต่อเลยก๊อตฆ่ามันให้หมดตายกระจุยกระจายเลยนี่ละนาดนี่อะไรมวยไปก่อนฆ่ามันนั่นแหละดีมากสุดโทษเอาละครับขนาดนี้เราก็ใกล้มาถึงเมืองหิมะแล้วนะครับแล้วก็ใกล้จะถึงจุดที่มีลูน่าแฟงแล้วด้วยครับผมรับรองว่าวันนี้ลูน่าแฟงเตรียมตัวตายขนาดได้เลยครับถ้าก๊อตมาไม่ธรรมดาก๊อตเราโหดอยู่แล้วทำอะไรกันเนี่ยไอ้สี่ห้าตัวเนี่ยทำอะไรกันมึงมากัดฉลามบ้านกูเหรอเอ้ยตายให้หมดเรียบร้อยเละเทะตุ๊กเป๊ะเอาชิบหายเมื่อกี้เรายังไม่ได้เค็มฉลามเราเองนี่หว่าตายเรียบเลยฉลามเราโอ้โหไอ้ก๊อตมึงฆ่าฉลามพี่ตายหมดเลยมึงต้องชดใช้มึงต้องไปจับให้พี่ใหม่เลยนะเนี่ยเมื่อกี้มีฉลามประมาณ4ตัวนะครับที่เป็นของผมนะครับก็จะมีสายสปีดสายเลือดแล้วก็สายเยอะแยะมากมายผมไม่จำไม่ได้แล้วแต่มี4สีได้เล่นนานแล้วครับจำไม่ค่อยได้ตอนนี้เราใกล้ถึงจุดที่มีลูน่าแฟงแล้วนะครับทุกตัวที่เราเดินผ่านมาตายหมด
แค่ผมกดวิ่งก็ตายแล้วครับไม่จำเป็นต้องโจมตีแต่อย่างใดนี่ครับตายเลยครับผมเจอบอลโต้สีขาวเตรียมตัวตายได้น้องจัดไปรัวๆก๊อดหาไอตัวที่มันดำๆเขียวๆนะไอตัวนั้นมันเคยทำให้พี่อับอายมาแล้วผมฆ่ามันให้ราบคาบไปเลยอยู่ไหนวะไม่มีแล้วเหรอใครฆ่ามันตายแล้วหรือเปล่าวันก่อนมันอยู่แถวนี้อ่ะเห็นมันอยู่ไม่มีแล้วว่ะเฮ้ยตัวดำๆในน้ำนั่นป่ะเจอแล้วครับเจอลูน่าแฟงแล้วครับผมเจอมันแล้วเตรียมตัวได้เพื่อนมันมาหาเราแล้วก๊อตมาทางนี้ทางนั้นหิมะมันส่องเข้าตาพี่ปวดตาไอ้น้องไปไหนแล้ววะผมเห็นแมงป่องหินนะครับตัวสีเหลืองนี่น่าจะเป็นแมงป่องหินครับผมกระตุยเลยครับแมงป่องโอ้ยมีแมงป่องมีเอ็นเคโลแบดแอดเยอะแยะมากมายโอเคได้เวลาจัดการลูน่าแฟงแล้วนะครับผมได้ข่าวว่ามึงโหดใช่ไหมมึงรู้จักไหมก๊อตอ่ะก๊อตอ่ะรู้จักไหมทีเดียวตายโอ้โหไอ้ก๊อตกัดทีเดียวตายเลยครับลูน่าแฟงไม่น่าเชื่อลูน่าแฟงเลือดหลักล้านนะครับโดนไอ้ก๊อตทีเดียวตายครับผมเฮ้ยนั่นอะไรวะเสือสีโคตรสวยเลยครับโอเคผมเปลี่ยนใจแล้วผมไม่จับลิงเลยครับก๊อตรอพี่อยู่นี่นะน้องไม่จับลิงนะครับผมจะเอาเสือตัวสีเหลืองตัวนั้นครับเฮ้ยสีเขียวไม่ใช่สีเหลืองโอ้โหสีสวยมาสวยมากๆสวยมากๆเฮ้ยข้างหลังข้างหลังอะไรอะไรอย่ามั่วอย่ามั่วตัวใหญ่ด้วยครับสีเขียวดำน่าจะเป็นเสือพิษโอ้มีการบวกกันด้วยเฮ้ยมาทางเรามาทางเราเดี๋ยวก๊อตช่วยพี่ด้วยก๊อตมันมาแล้วก๊อตกัดไปเฮ้ยทำไมกูหล่นใจก๊อตวะโอ้โหงงเดี๋ยวไปไหนแล้วเราเอาธาตุพิษไปตัวเดียวพออยู่ที่ตีนป่ะธาตุพิษอ่ะกัดไปเลยโอเคปลอดภัยไม่มีธาตุพิษน่าจะอยู่บริเวณนี้เปลี่ยนใจแล้วครับคิงคองไม่จับแล้วครับเอาเสือพิษดีกว่าสวยดีครับมาเลยไอ้น้องมาหาพี่นี่กระโดดข้ามมาแล้วครับอยู่ไหนหายไปไหนแล้ววะมองไม่เห็นเลยอยู่ไหนเอ่ยนี่เห็นแว๊บๆแล้วครับมันกำลังลุมอาเจนอยู่ครับอาเจนตายไปแล้วครับเข้ามาเลยแทงไปอุ้ยทีเดียวตายเลยเหรออ๋อเลเวลมันน้อยครับเลเวลมันน้อยไงก็เลยโดนหอกพิษทีเดียวตายเลยโอเคงั้นเราไปจับลิงยักษ์ตามเดิมแล้วกันเอาละครับผมขณะนี้ผมก็มาถึงจุดนะครับที่มีลิงยักษ์สีดำแล้วนะครับมันตามล่าผมมาเลยครับโอ้โหมันโหดมากๆครับมันตามล่าเราเลยครับไปไหนมาทางนี้อุ้ยไปตีเพนกวินโอ้โหมันโหดกับคนไม่มีทางสู้นี่หว่าเมื่อกี้เราก็นึกว่าจะเข้ามาตีเราครับสรุปเลยมันไปตีเพนกวินโอ้โหตกใจหมดอุตส่าห์กลัวลงไปด้านล่างนะครับขึ้นมาดิขึ้นได้เปล่าขึ้นไม่ได้อย่างนี้สบายเลยยิงหัวเลยครับ 30cc ชิวๆเลยอย่างนี้เพนกวินน่าสงสารเลยครับไอ้ลิงนี่ตีแบบเฮ้ยโอ้โหล่วงไปแล้วครับไอ้ก๊อตไปก๊อตตามลงไปอย่าปล่อยให้มันหนีตามลงไปเลยไม่ต้องไปกลัวมันสบายสบายคือไอ้ก๊อตเราสามารถที่จะกระโดดลงมาโดยไม่เสียเลือดได้นะครับชิวๆมากๆก๊อตเราโหดก๊อตนี่เป็นสายโหดสุดๆเฮ้ยแล้วมันไปติดอย่างนั้นมันจะออกไงวะเนี่ยฮะมึงจะออกยังไงเนี่ยออกได้เหรอมันไม่น่าจะออกได้ผมว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองขี่มันก็ได้ยังไงมันก็ต้องออกได้ยิงไปก่อนอย่างนี้สบายเลยครับไม่เหนื่อยแลกกันเลยไหมกระโดดเข้าไปแลกกันเลยดีกว่ามาตู้ตายมาตู้ตายแทงแลกกันไปเลยแทงแลกกันไปเลยแลกกันไปเลยมาแทงเลยครับตัวนี้ตีไม่แรงเท่าไหร่ผมใส่เกาะบอดเดนสบายๆเพราะว่ามันโจมตีไม่ปีธาตุนะครับผมไดโนเสาร์ที่โจมตีไม่มีธาตุง่ายมากเรียบร้อยแล้วครับสลบไปแล้วเดี๋ยวต้องใส่อาหารให้มันกินก่อนครับผมก็อุปกรณ์ในการจับมันนะครับใช้กอริล่าอินซิกเนียตัวนี้นะครับเราจะสามารถหาไอ้เจ้าตัวนี้ได้จากพรีโมกอริล่านะครับผมหรือว่าพรีโมเมกาพิเตคัสนั่นเองโอเคใส่ไปเลยครับเรียบร้อยครับจับได้นะครับไอตัวนี้ชื่อของมันก็คือกาแฟนะครับผม
นี่เรียบร้อยเสร็จเดี๋ยวเราใส่ที่คีย์ให้มันกันเลยครับก็กดออกครั้งนึงนะครับถึงจะใส่ที่คีย์ได้โอเคเรียบร้อยทีนี้จะออกได้หรือเปล่าน่าจะออกได้อยู่ครับแต่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงกระโดดออกทางนู้นก็น่าจะได้มั้งเรากระโดดได้อยู่นี่เดี๋ยวต้องหาวิธีก่อนโอเคครับเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวผมขอหาวิธีออกมาก่อนดีกว่าครับน่าจะเสียเวลาสักพักนึงโอเคครับตอนนี้ผมก็ออกมาแล้วนะครับค่าพลังของมันเดิมๆก็แรงสุดๆเลยครับหลังจากเราจับได้นะครับมีเลเวลเป็น99นะครับมีเลือด 65,000 สตามิน่า517นะครับแล้วก็ดาเมจ215ที่เหลือก็ธรรมดาพื้นๆไม่มีอะไรมากมายครับเดี๋ยวเคลียร์พวกเพนกวินพวกนี้ก่อนดีกว่าเพนกวินนี่ลกโลกมากมีเยอะมากจัดไปจับไปรัวๆหวดเข้าไปเป็นไงชิวๆไหมเพื่อนฮะชิวๆไหมเพื่อนนี่ตีเข้าไปตีเข้าไปโอ้สบายสบายครับเราอยู่ในจุดที่แบบว่าเดินทางยากมากๆเลยครับอยู่ตรงน้ำพอดีเลยเอาไงดีเนี่ยต้องว่ายน้ำมาอีกเข้าไปสามารถที่จะเดินแล้วก็ทำให้หินแตกได้ด้วยนะครับไอตัวนี้กด C มันทุบอกไม่ได้นะผมลองกด C แล้วไม่มีทุบอกนะครับแต่ตัวสีขาวที่เราไปจับกันวันก่อนอ่ะมันทุบอกได้นะครับตัวนั้นโอเคเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเราไปบู๊กันทางอื่นดีกว่าครับตรงนี้ผมไม่ค่อยชอบเลยเดี๋ยวมาอารวาสทางด้านนี้ดีกว่าครับด้านนี้น่าจะมันกว่าด้านนู้นไม่ค่อยมีอะไรเมืองหิมะผมไม่ค่อยชอบครับศัตรูน้อยมาด้านนี้เล่นให้เละเล่นให้เละแค่วิ่งผ่านก็ตายแล้วเว้ยไอ้ตีเข้าไปจะหนีไปไหนโอ้โหแม่งหนีไวว่ะตีไวตายเมื่อกี้สรุปคือไม่ได้ตีมันนะมันโดนผมเหยียบครับผมวิ่งผ่านมันก็เลยตายตีต่อวงโจมตีแคบไปหน่อยครับเอาหินไปแดกเรียบร้อยกระจุยไปโดนอะไรวะน่าจะโดนแมงมุมครับขึ้นดาวเลยขณะนี้เราก็เดินทางมาถึงภูเขาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาอารวาสบนนี้ต่อครับผมเหมือนผมจะเห็นมังกรไม่รู้ผมตาฝาดหรือเปล่าไม่มีเหรอน่าจะตาฝาดมีแต่ตัวเล็กๆโอ้โหตัวเล็กๆจะไปมันอะไรวะตัวใหญ่ๆดิตัวใหญ่ๆเข้ามาดิโอ้โหมาเยอะๆหน่อยที่ชอบตัวใหญ่ๆโหดๆเมกาหรือไม่ก็พรายมัลฟาออกมาเลยสบายๆชิวๆตัวกระจอกแบบนี้มันโคตรง่ายเลยโคตรง่ายเลยตีเข้าไปนี่ไงแมงป่องน้ำแข็งครับที่น้องๆเขาบอกไว้อ่ะโอ้โหเจอแล้วครับโอเคเอาไว้ดีก่อนเฮ้ยแองเคโลเป็นแบดแอดเหรอทำไมแบดแอดหน้าตาเป็นแบบนี้มันไม่เหมือนแบดแอดเลยครับผมโอเคไอ้แมงป่องตัวนี้เดี๋ยวเราจะเหลือไว้ก่อนนะครับผมค่อยมาจับคิดว่ามันไม่น่าจะตายหรอกเดี๋ยวเราจะไปลุยกันที่เกาะคาโน่ต่อนะครับผมเดี๋ยวเราจะบินไปที่เกาะคาโน่นะครับอุ้ยขึ้นไม่รอดว่ะล่วงเอาใหม่ยังไงก็ต้องขึ้นให้ได้ยังไงก็ต้องขึ้นให้ได้ขึ้นได้ไหมอีกนิดเดียวทางนี้โอเคขึ้นมาแล้วครับหวดนกไปด้วยเรียบร้อยตอนนี้เลเวลเราตันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอัดดาเมจไปเลยครับดาเมจได้ที่ 23,721 นะครับผมมีเลือด 5,225,006 แล้วก็สตามิน่า 2,610น้ำหนัก 3,250 โอเคเราจะบินไปที่เกาะคาโน่กันถึงหรือเปล่าไม่รู้ไปดูกันไปไม่ถึงแน่นอนเลยโอ้โหไม่พ้นชายฝั่งด้วยซ้ำบินไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่ครับหล่นเลยติดต้นไม้เลยว่ายน้ำไปก็ได้วะว่ายน้ำไปก็ได้ครับผมไม่ไกลเท่าไหร่เราว่ายน้ำอยู่ในเกณฑ์โอเคอยู่ไม่ถือว่าช้ามากแต่เวลาว่ายน้ำหัวมันไม่โผล่พ้นน้ำไงเขาเสียจริงๆมันไม่อยากให้เราว่ายน้ำมากกว่าผมว่าโอเคอารวาสต่อเลยผมอยากให้มันตีไปด้วยวิ่งไปด้วยได้อะตอนนี้ไปลุยเลยกาแฟลุยฆ่ามันให้หมดตายทุกตัวต้องตายเอาให้เรียบนั่นแหละดีมากมาเลยมาเลยน้องวันนี้พวกของกระดูกไปไหนหมดทำไมไม่เจอผีหม้อเลยวะเวลาเอาตัวโหดมาไม่เจอเลยครับว
ันก่อนเอาตัวโหดๆมาก็เจอแต่โครงกระดูกผมอยากเจอพีมอลไงเพราะว่าพีมอลมันค่อนข้างจะโหดพอคาโน่ไม่มีอะไรเลยครับเดี๋ยวเรามาลุยทางด้านนี้ต่อดีกว่าตีเข้าไปโหดเข้าไปด้านนี้ยังมีไดโนเสาร์เยอะกว่าอีกโอ้โหตีซีโดโดก็ได้ตีโดโดมันกว่าอีกซีโดโดยังสะใจกว่าไปเที่ยวเกาะคาโน่อีกเกาะคาโน่ไดโนเสาร์น้อยมากๆอ่ะไม่รู้หายไปไหนหมดด้านนี้น่าจะมีเยอะที่ผมไม่ชอบอยู่อย่างนึงก็คือไดโนเสาร์ที่เวลาเราจะกัดแล้วมันต้องหยุดตีอ่ะหยุดตีหยุดกัดอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยชอบผมอยากจะให้แบบวิ่งไปด้วยกัดไปด้วยได้มันพวกสไปโนพวกเนี้ยทีเล็กพวกเนี้ยโด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 ตายยกฝูงตายยกฝูงอันนี้ก็เป็นแรดอัลฟานะครับยังไม่ได้เอาเก็บวงการโจมตีมันไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะแต่ว่าดาเมจค่อนข้างจะแรงมากครับผมแรงสุดๆไดโนเสาร์ไปไหนหมดวะเนี่ยโอ้โหแม่งโคตรล้างเลยไปไหนกันหมดเนี่ยออกมาสิวะออกมาเยอะๆไอ้ตีไปตีไปวันนี้น้อยมากๆลองหินไหมหินไหมเพียงไปไม่โดนต้องเพียงพลาเซอร์ตัวนี้ที่โดนเปล่าปรับเข้าให้จังๆโอ้โหไนท์ช็อตเต็มๆโอ้โหสุดๆไม่ได้อะไรว่าตีตัวอะไรว่าได้ปืนมาเลยน่าจะเป็นงูเอเป็กเมื่อกี้แหละหวนเข้าไปหวนเข้าไปลุยต่อลุยต่ออย่าหยุดไม่มีหยุดครับเดินหน้าต่อไปตีฆ่าไม่ให้หมดแล้ววันนี้ไม่มีใครรอดกาแฟเราถล่มเละอี้กระจุยกระจุยไปไหนหมดวะเนี่ยพอตัวโหดๆมาไม่เจอไดโนเสาร์เลยเพี้ยงหินไปไม่โดนใครโดนต้นไม้เด้งกลับมาอีกโอ้โหเราไม่รีบวันนี้เราเรื่อยๆชิวๆฆ่ามันให้หมดฆ่ามันให้หมดพี่ไม่รีบไอ้น้องใครรีบบอกพี่พี่จะได้ส่งไปตรงนรกบอกพี่มาอยากตายบอกได้เดี๋ยวจัดให้โหดเข้าไปพาราเซอร์พาราเซอร์เอาหินพี่ไปแดกปับเข้าตูดโอ้โหกระจุยทีเดียวตายอนาถเลยพาราเซอร์ได้รีสปีดของพวกทำอาหารมาด้วยนะครับด้านนี้กระโดดลงไปเลยดีกว่าเจอไอ้เข้หนึ่งตัวเตรียมตัวตายได้มึงเตรียมตัวตายไอ้กูต่อเลเวล 5,000 เลยพาราเซอร์เตรียมตัวได้เอาหินไปแดกไม่โดนกระโดดขึ้นไปดีกว่าตรงนี้ปลาไม่โดนครับขึ้นไปด้านบนดีกว่ามาแล้วกูมาแล้วเตรียมตัวได้ปับเข้าไปจังๆแม่งโคตรชอบเวลาปลาหินเลยสะใจอ่ะสะใจสุดๆนี่ถ้ามันเล็งเป็นเป้าได้เหมือนเวลาเรายิงปืนนะโคตรมันกว่านี้อีกจะบอกให้ตีไปโคตรไปทุบไปอารวาสวนไปวนมาจะทั่วขออาร์คอยู่แล้วอ่ะนี่มันจะมาโผล่ทางเดิมอยู่แล้วนะเนี่ยตีไปตีไปเลยตรงนี้ไปอีกนิดเดียวก็จะมาโผล่แท่นอัญเชิญนางพญาแล้วนะครับวันนี้เราจะทัวร์กันยาวหน่อยผมขี้เกียจตัดลุยแบบต่อเนื่องอันนั้นเกาะเสี้ยวพระจันทร์นี่ว่าเกาะเสี้ยวพระจันทร์เราไม่ไปเพราะว่ามันไกลเกินไปเดี๋ยวเรามาทางด้านนี้แทนนี่ๆๆเจอเป้าหมายแล้วครับปรับเข้าให้ไปๆอย่ามาขวางเวลาวิ่งผ่านต้นไม้ต้นไม้ไม่ค่อยหักเลยต้องกดชิปไว้ด้วยครับปวดไปผมจำได้ว่ามีอยู่ตัวนึงนะเราไม่ต้องกดชิปมันก็จะหักแต่ว่าไอ้ตัวนี้ต้องกดชิปตลอดเวลาครับไปลุยต่อลุยต่ออะไรขวางตีนอะไรขวางตีนอย่ามาขวางดิมาถึงไหนแล้วเนี่ยด้านนี้ไม่ค่อยมีตัวแปลกๆหรือวะปวดไปเฮ้ยเจอเมก้าแมงมุมเว้ยโอ้โหแจ็คพอตแจ็คพอตจัดไปจัดไปจัดไปเลยจัดไปเลยโคตรอึดเลยเมก้าลาดิโอเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มีคิงคองเจอกันหน่อยไหมเพื่อนเอาหินไปแดกก่อนหนึ่งลูกเอาหินไปไม่โดนทำเดินทำหล่อทำหล่อแล้วมึงเหรอทำหล่อมาเลยมาเลยขวดก็ไปกระจุยโอ้โหแม่งโคตรสะใจซ้ำซ้ำแม่งเลยเรียบร้อยครับตายแล้วครับทำไมทำไมทำไมจะช่วยเหรอพวกมึงช่วยอะไรได้ช่วยอะไรได้เข้ามาเลยเข้ามาเอออย่างนี้แหละที่เราชอบเข้ามาลุมกูเลยปีกี่ตัวเข้ามาให้หมดเลยเ
เข้ามาเลยเอ้ยสะใจเว้ยสะใจขอยาก็เอากับเขาด้วยเหรอเรียบร้อยไปดิเรียบร้อยโอ้ยังไม่หมดโอ้มาไม่หมดว่ะแม่งโคตรเยอะเลยน่าจะเกี้ยงแล้วมั้งมีนกอีกตัวนึงกวดไปโอมรันเป็นไงลอยไปนู่นเลยโอ้โหสุดๆสกอร์เราค่อนข้างจะดีโอเคครับเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเราไปจัดศึกมันท้ายคลิปกันเลยดีกว่าครับผมเอาละครับผมและนี่ก็คือแบทแรกนะครับลิงโหดนะครับประธานลิงดำมาลิงโหดทั้งหมดเลเวล 1,000 นะครับกระดุยไปสายพันธุ์เดียวกับเราเลยครับผมเรียบร้อยต่างคนต่างโกรธโอ้โหมีทุบอกมึงจะทุบอกทำไมทุบทำไมเอาหินไปแดกไหมปรับข้อให้ร่วงเลยแม่งโดนหินไปก้อนหนึ่งไปอยู่ในน้ำเลยปรับข้อให้ทำไมเอาหินไปแดกโอ้ยไม่ตายหรอลอยแม่งโฮมรันโอ้ยเอาอีกทีกระจุยไอ้สองตัวนี้ลอยขึ้นฟ้าเลยครับโอ้โหโคตรไกลลอยโคตรไกลอ่ะโอเคเป็นแมตช์ที่2เลยครับเอาละครับผมและนี่ก็คือแมตช์ที่2นะครับอัลฟาคาโน่เลเวล 5,000 นะครับจำนวน20ตัวครับผมมาดูกันว่าเราจะสู้ได้หรือเปล่ามาเลยเข้ามาเลยมาลุมเลยน้องมาลุมเลยชอบเวลาลุมอย่างเงี้ยชอบตัวใหญ่ๆอย่างงี้เราต้องเจอพวกลุมๆ นะครับถึงจะมันตีเข้าไปไม่ละทายผิวพี่น้องสบายสบายโอ้พลังป้องกันเราสุดยอดครับชิวๆมากๆขนาดอัลฟาคาโน่เลเวล 5,000 เลยนะเนี่ยตีไปกาแฟลุยโอ้โหตายทยอยตายกันระเนระนาดเลยครับผมเรียบร้อยเละครับ20ตัวครับเหลืออยู่ประมาณ4ตัวตอนนี้เก็บกวาดให้หมดเก็บกวาดมันเดี๋ยวไปทางด้านนู้นด้วยมันจะได้มาลุมเลยทีเดียวตีไปไปเรียกด้านนู้นมาด้วยเข้ามาเลยมาลุมเลยไอ้น้องเอ้ยมันต้องลุมๆแบบนี้ถึงจะมันนี่แหละจะได้ทุบทีเดียวเลยสะใจดิปวดเข้าไปเอ้ยมาแต่ว่ามันอึดใช้ได้นะเรียบร้อยครับเหลือ2ตัวปรับเข้าไปอีกตัวเดียวเคลียร์แมตช์ที่2ชิวๆครับโอเคไปแมตช์ที่3ต่อเลยครับเอาละครับเรื่องนี้ก็คือแมตช์ที่3นะครับอัลฟาเล็กครับเลเวล 10,000 ครับจำนวน2ตัวครับผมโดนหินไปก่อน1ลูกเป็นไงไอ้ตัวนั้นติดบั๊กเดี๋ยวมันต้องมาลุมเดี๋ยวต้องให้มันมาลุมถึงจะมันเฮ้ยตัวนี้ขวางว่ะโอเคได้แล้วครับหมุนไปตีมันรัวๆทิ่มรัวๆทิ่มมันมาดูว่ามันจะอึดขนาดไหนโอ้ยตัวนั้นขี้ขาดว่ะโอ้มันไม่ลุมอย่างนี้มันก็ไม่มันเลยดิกัดเราแทบจะไม่เข้าเลยครับสบายสบายชิวๆมากๆเริ่มหนีนะครับมาไอ้ตัวแดงนี่ไอ้ตัวแดงมาช่วยเพื่อนแม่งไม่มาช่วยเพื่อนเลยตีไปกาแฟลุยกาแฟเออนี่แหละเข้ามางี้มันต้องแบบนี้จะได้ทุบทีเดียว2ตัวเลยตั้นแหละดีมากตีไปกาแฟลุยรัวๆปวดไปอึดใช้ได้ครับอาจจะยาวนานหน่อยแต่ว่ามันตายแน่นอนลองหินดูดิถ้ามันอยู่ใกล้ๆอย่างนี้ผมกดปลายหินไม่ได้เลยนะครับเราไม่มีอาการสะทกสะท้านเลยไม่ว่าจะเป็นเลือดหรือว่าค่าความโกรธไม่ขึ้นเลยครับชิวๆมากๆแสดงว่าไอ้ตัวสีดำนี่พลังป้องกันมันมหาศาลเลยครับโดนกัดครั้งละประมาณ 50,000 หรือไม่ก็ 100,000 เนี่ยครับสบายอันนี้คือ2รุ่ม1นะถ้าเป็นตัวเราสบายมากๆตีไปรัวๆโอ้ยอึดว่ะแต่ตัวสีขาวใกล้ตายแล้วครับตัวสีแดงนี่น่าจะนานหน่อยตีไปกาแฟตีรัวๆสีขาวจะหนีแล้วอย่าหนีโอ้ยเดินออกไม่ได้แม่งไอ้สีขาวหนีไปเติมเลือดเวนตะไลแม่งมึงเดี๋ยวออกไปไม่ได้ครับเฮ้ยแม่งมันหนีว่ะอย่าขวางดิว่าต้นไม้โอ้ยไอตัวสีขาวมึงมาทางนี้มาเข้ามาเอาหินไปแดกไม่โดนไอหินเวนนี่แม่งก็เปี้ยงไม่ค่อยแม่นเลยน่าจะมีท่าแบบเล็งๆให้มันแม่นๆหน่อยปวดไปน่าจะโดนไอตัวแดงครับลูกนี้ตัวขาวใกล้ตายแล้วตีไปสตามีน่าลงมาประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วครับยังไม่ตายเลยปวดไปกินเหนียวอีกกันเนี่ยตีมันรัวๆตีเข้าไปใกล้ตายแล้วครับโอ้ยเร็วสุดๆอีกนิดเดียวเร็วปวดไปโอ้โหแม่งโคตรเหนียวเลยมันมาตัวเดียวไม่เท่าไหร่มันมา2ตัวที่ดาเมจเราจะลดนะครับมันแชร์กันไงมันแชร์กัน2ตัวทำให้เราตีเบาขึ้นครับผมตีไป
ปีไปเลือดทีเด็กตัวนี้มีอยู่ประมาณ5ล้านนะครับไม่ธรรมดาครับเรียบร้อยครับเคลียร์โอเคไปลุยต่อกันแมตช์สุดท้ายเลยดีกว่าครับผมเอาละครับผมและนี่ก็คือแมตช์สุดท้ายนะครับเอาฟากิก้าครับเลเวล 10,000 ครับจำนวน1ตัวครับผมตีไปทุบไประหว่างที่มึงโกรธนี่กูตีมึงได้หลายทีเลยตีไปตีรัวๆไม่สะทกสะท้านครับโอ้โหพลังป้องกันเราสุดๆเลยครับดาเมจเราเบาจริงแต่ว่าเราไม่สะทกสะท้านต่อการโจมตีของไดโนเสาร์เลยครับผมเอาหินไหมหินไหมเอาหินไปแดกเอาหินไปเอาหินไปโอ้หินไม่แรงครับหัวธรรมดาดีกว่าตอนนี้เลือดลงมาครึ่งนะครับตีไปตีไปเรียบร้อยครับโอ้โหโคตรสะใจชนะมาได้อันนี้ถ้าผมไม่ไปอัพสปีดเล่นก็โหดกว่านี้ครับตัวนี้ไปอัพสปีดซะเยอะไงผมทำให้มันเป็นสายแทงด้วยแหละเพราะว่าเราไปเล่นเลือดด้วยไงเลือดอยู่ที่5ล้านนะครับผมไม่งั้นก็น่าจะดาเมจแรงกว่านี้แต่ว่าดีแล้วครับต้องมีสายแทงสายดาเมจบ้างโอเคงั้นเอาเป็นว่าไงในพาร์ทนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ